ายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย KSME ช่วยเต็มที่ SME มีแต่ได้โดยธนาคารกสิกรไทยเส้นทางธุรกิจของแต่ละคนย่อมมีทั้งความต่างและความคล้ายแม้ปัจจัยที่หลากหลายสร้างความแตกต่างแต่สิ่งที่เหมือนกันคือการได้สร้างฝันให้กลายเป็นจริงสวัสดีครับคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจกับ Dream Chaser กันแล้วนะครับสัปดาห์นี้น้องก้อยเราสองคนอยู่ที่เชียงใหม่นะครับบนถนนยอดฮิตอย่างนิมมานเหมินซึ่งถ้าใครแวะมาเชียงใหม่นะคะก็แนะนำว่าต้องแวะมาที่นี่เพราะว่าเป็นถนนที่รองรับทั้งไลฟ์สไตล์กลางวันและกลางคืนถูกต้องเลยครับและสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเลยนะครับน้องก้อยก็คือร้านเบเกอรี่แต่จะอยู่บนถนนเส้นนี้นะครับน้องก้อยวัตถุดิบเนี่ยนะครับจะต้องคุ้มค่าหน้าตาก็ต้องใช่รสชาติก็ต้องโดนและที่สำคัญเลยนะครับบรรยากาศจะต้องชิคด้วยนะครับและนี่ก็คือส่วนผสมที่ลงตัวของร้านมองบลังสวีทคาเฟ่นะคะคุณผู้ชมวันนี้เราตามไปดูธุรกิจในฝันอันนี้กันเลยดีกว่าค่ะเมื่อการมองเห็นช่องว่างในตลาดประสานกับความตั้งใจที่จะต่อยอดธุรกิจครอบครัวจึงเติบโตเป็นมองบลังสวีทคาเฟ่โดยคุณพนิษฐ์ปาลพงศ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณพนิษฐ์สวัสดีครับขออนุญาตเรียกชื่อเล่นนะคะคุณอุ้มเนาะคุณอุ้มจากที่เราเรียนมาแล้วนะคะจากญี่ปุ่นมาแล้วพอมาอยู่เมืองไทยเนี่ยก็ยังไปศึกษาหาความรู้มาเพิ่มเติมเพื่อจะมามิกกับขนมของตัวเองเนี่ยค่ะก็พยายามหาวัตถุดิบที่มันดีๆแล้วก็จะได้มาเป็นสินค้าที่มีคุณภาพคำถามแรกอยากให้ช่วยเล่าถึงที่มาของธุรกิจนี้ก่อนค่ะแรกเริ่มเดิมทีเป็นลูกสาวร้านขนมปังในเชียงใหม่นะคะตั้งแต่เราจำความได้เนาะก็ช่วยเขามาตลอดคือช่วยแต่งหน้าเค้กทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอดีว่ามีโอกาสได้ไปดูงานที่ญี่ปุ่นกับคุณพ่อแล้วเราก็เห็นแล้วแบบเฮ้ยเค้กน่ากินนะเค้กของญี่ปุ่นเนี้ยค่ะพอเรียนจบเนี้ยเราก็เลยแบบเออเราอยากจะทำเค้กนะอะไรเงี้ยอยากจะลองทำช่วยขายเพราะว่าเราคิดว่าสุดท้ายแล้วเนี้ยเราคงไปทำอะไรไม่ได้หรอกเราก็ต้องสืบธุรกิจของพ่อแม่ธุรกิจใช่ค่ะก็ลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆจนสุดท้ายแม่ก็บอกว่าถ้าอยากเธออยากจะทำสักขนาดเนี้ยก็ไปเรียนมาเลยดีไหมอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยส่งไปเรียนที่ญี่ปุ่นแล้วทำไมถึงตั้งชื่อร้านนี้ว่ามองบลังอะครับจริงๆแล้วโดยส่วนตัวเราคือตอนนั้นเราไม่ได้คิดอะไรเยอะเราแค่รู้สึกว่าตอนเราอยู่ญี่ปุ่นเนี้ยค่ะ ร้านทุกร้านเค้กในญี่ปุ่นเนี้ยมีแต่เค้กมองบลังมองบลังมองบลังเต็มไปหมดเลย แล้วพอเรากลับมาเนี้ยเราก็แบบไปโซเวก่อนเนาะว่าเราไปร้านเค้กในเชียงใหม่ตอนนี้มีเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่เห็นมีที่ไหนเขาขายมองบังแม้กระทั่งในกรุงเทพก็ไม่มีเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราอยากเอาชื่อขนมมาเป็นชื่อร้านคือคนเขาจะได้รู้ว่ามันเป็นร้านเค้กนะอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยตั้งเป็นมองบังแต่ว่าเราก็หารู้ไม่คือในสมัยนั้นคือมันก็ไม่มีใครรู้จักมองบังนะคะแต่เราก็ตั้งว่าเป็นมองบังคือในความคิดของเราว่ามันคือเค้กครับผมนำสมัยไงนำสมัยมาแล้วเอกลักษณ์ของธุรกิจมองบังสวีทคาเฟ่คืออะไรก็จริงๆแล้วก็เหมือนแบบเป็นเค้กมองบังถ้าพูดถึงตัวของproduct เลย product ของเรานะคะก็เป็นมองบังแล้วก็คือสไตล์เราก็อยากจะแบบนั่งแบบชิลๆสบายๆคนมานั่งคุยกันครอบครัวมานั่งสังสรรค์กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพูดถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยซิกเนเจอร์ของร้านคืออะไรครับก็คือมองบังค่ะตามชื่อเลยใช่ค่ะต้องไม่ใช่มองบังอย่างเดียวสิแต่ว่าจริงๆต้องทำความขายใหม่ออกมาเรื่อยๆก็มันก็มีทั้งมองบังแล้วก็ช็อกโกแลตด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีเค้กอีกเยอะแยะผลไม้อะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามเอาทุกตัวคือเราเป็นคนคิดเองมันก็คือเหมือนเป็นซิกเนเจอร์ของเราทุกตัวแหละอะไรอย่างเงี้ยอยากชิมไหมอ๋อชัวร์สิเริ่มทานไหนชิ้นไหนก่อนดีครับเพื่อไม่ให้รสชาติมันเสียน่าจะเป็นมองบังก่อนค่ะคือเริ่มจากรสชาติกลางๆก่อนเบาๆก่อนเนี่ยค่ะพี่ให้ขอลูกหน้านะครับน้องก้อยเชิญค่ะพี่หอมมากครับกลิ่นเกาลัดอ่ะมันเต็มมากตัวนี้เราเป็นสูตรปรับปรุงใหม่เราเพิ่มความเป็นเกาลัดมากกว่าเดิมตรงครีมอ่ะมันเหมือนมีเกาลัดเยอะเลยใช่ไหมใช่ค่ะเราใส่เกาลัดเข้าไปด้วยตัวที่2ก็ตัวที่2ก็แนะนำเป็นทีรามิสุค่ะตัวนี้เราจะใช้เอสเปรสโซ่จากเป็นกาแฟสด
เพราะส่วนใหญ่โดยทั่วๆไปเขาจะใช้เหมือนกาแฟผงอะไรเงี้ยค่ะของเราใช้กลั่นเป็นกาแฟสดเลยต้องแทบๆออกมาคือสำคัญเนี่ยทุกอย่างต้องมีส่วนผสมที่คุณภาพดีใช่ไหมคนไทยชอบอะไรที่มันนุ่มๆยังติดกับความที่แบบเค้กนุ่มมันต้องเนื้อนุ่มฉะนั้นเราก็เลยปรับเนื้อเค้กให้มันเป็นนุ่มเอาอย่างเงี้ยค่ะคือว่ากินแล้วเวลาทานมันจะสมูทไปด้วยกันอร่อยดีครับถัดไปเป็นนี่ค่ะอันนั้นเปรี้ยวสุดแต่ก็ไม่ได้เปรี้ยวมากจะมีไส้สตรอเบอรี่อยู่ตรงกลางด้วยเป็นเยลลี่สตรอเบอรี่กับราสเบอร์รี่ผสมกันข้างนอกเหมือนดึงๆอ่ะค่ะใช่ไหมเหมือนมีเจลลี่ข้างในใช่ค่ะเจลลี่เปรี้ยวอร่อยดีก็อันนี้ก็สดชื่นอันนี้ก็ตัวขายดีของที่ร้านเหมือนกันคือ3ตัวมันเป็น3สไตล์เลยนะคือเท็กซ์เจอร์มันก็ไม่เหมือนกันค่ะอร่อยดีไม่ทราบว่ามองบลังนี่เปิดมาแล้วกี่ปีครับก็เข้าปีที่8แล้วค่ะ7ปีนิดๆตอนนี้มีกี่สาขาแล้วคะเนี่ยสาขาถ้าพูดถึงตอนนี้เหลืออยู่3สาขาค่ะในเชียงใหม่ค่ะโอเคแล้วกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่วันแรกที่เปิดครับจนกระทั่งวันนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปหรือเปล่าครับคุณเปลี่ยนพอสมควรค่ะเพราะว่าตอนแรกๆเนี่ยเราวางไว้ว่าเราอยากจะจับกลุ่มลูกค้าวัยรุ่นแบบเด็กๆตรงนี้อยู่ใกล้มหาลัยด้วยนะคะแล้วก็กะว่าโอเควัยรุ่นมาศึกษาอะไรเงี้ยใช่ค่ะแต่จากที่แบบเปิดไปได้สักพักเนี่ยวัยรุ่นก็มีครอบครัวก็เยอะคนทำงานก็ใช่คนแก่ก็ยังมีเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คนญี่ปุ่นด้วยที่ว่าเราจับจดจากญี่ปุ่นมาแล้วเขาก็เหมือนพูดต่อๆกันเนี้ยค่ะนี่คือคนญี่ปุ่นฝรั่งก็นิดหน่อยนี่ค่ะก็เป็นไปตามสภาพเศรษฐกิจนะคะที่มันเปลี่ยนแปลงไปใช่ใช่เพราะตอนนี้นักท่องเที่ยวฝรั่งก็น้อยลงใช่ค่ะคนจีนเข้ามาเยอะขึ้นพอวันรุ่งขึ้นหลังจากออกรายการเนี้ยพลิกเลยค่ะลูกค้ามาจากไหนไม่รู้ตื่นเต้นมากKSME ช่วยเต็มที่ SME มีแต่ได้โดยธนาคารกสิกรไทยทีนี้ถ้าย้อนไปในช่วงที่เริ่มปลุกปั้นธุรกิจแรกๆนะคะมีกลยุทธ์หรือวิธีการหาแหล่งเงินทุนลงทุนตั้งต้นยังไงก็ตั้งแต่ตอนแรกเลยนะคะแล้วก็ใช้เงินทุนของที่บ้านในการเปิดร้านแรกๆแต่พอร้านเราเริ่มขยายแล้วเนี่ยลูกค้าเรียกร้องอยากให้เราไปทำเปิดร้านที่กรุงเทพอะไรเงี้ยค่ะเราก็เริ่มมองหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมเพราะว่าแต่ที่บ้านเราก็ไม่อยากจะไปรบกวนเขาเยอะอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้กสิกรเข้ามาช่วยในการที่เราไปทำโรงงานใหม่ที่กรุงเทพเนี่ยค่ะคือเราต้องทำงานร่วมกับแบงค์ยังไงค่ะก็เราก็บอกเขาว่าเราอยากจะทำโรงงานใหม่ที่กรุงเทพเพราะว่าตอนนี้ลูกค้าแฟรนไชส์หรือว่าร้านต่างๆที่เราจะไปเปิดขยายสาขาที่กรุงเทพเนี่ยมันเกิดขึ้นพร้อมกันตอนนั้นประมาณ 6-7 สาขาพร้อมๆก็ไล่ๆกันแบบถัดๆกันอย่างเงี้ยค่ะ 2-3 เดือน 2-3 เดือนอย่างเงี้ยค่ะถ้าจะเป็นเงินของเราเองเดี๋ยวสภาพคล่องมันจะมีปัญหาเยอะนะจริงๆนะค่ะเพราะว่าแค่โรงงานเนี่ยอุปกรณ์เหมือนแบบสร้างโรงงานใหม่ถึงแม้จะเป็นโรงงานเล็กๆใช่ไหมคะแต่อุปกรณ์มันก็ราคามันก็เยอะอยู่นะเพราะว่ามันสูงมากเลยใช่ไหมครับเตาอบอะไรเงี้ยแค่เตาตัวนึงก็เป็นหลักแสนใช่เพราะฉะนั้นเนี่ย6อันก็ต้องแบบเนาะใช่ค่ะเงินจนก็ต้องแบบงอกเงยขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้คุณนุ่มครับในช่วงต้นของการทำธุรกิจเนี่ยครับมันมีสื่อทางการตลาดแบบไหนเนี่ยที่ทำให้มองบลังเนี่ยเป็นที่รู้จักเลยครับจริงๆแล้วคือตอนแรกเนี่ยค่ะมองบางก็จะรู้จักกันเฉพาะคนในเชียงใหม่ครับผมในภูมิภาคอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าที่ได้กระจายไปถึงทั่วประเทศจริงๆแล้วเนี่ยต้องขอขอบคุณรายการ SME ตีแตกเลยอ่ะค่ะที่ SME ตีแตกใช่ SME ตีแตกเป็นรายการของกสิกรแหละที่เขาสนับสนุนตัว SME ใช่ค่ะเราก็ติดต่อมาให้เราไปออกรายการอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเฮ้ยก็น่าลองดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกเราก็ไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องของการตลาดเรื่องการตลาดอะไรเงี้ยแต่แค่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราก็อยากจะได้คำคอมเมนต์จาก
กรรมการผู้เชี่ยวชาญนั่นแหละเนอะกูรู้ทั้ง3ท่านประมาณนั้นเนี่ยค่ะแล้วพอออกมาเราก็แบบเฮ้ยมันไม่คิดว่ามันจะโดนขนาดนั้นเนี่ยค่ะพอวันรุ่งขึ้นหลังจากออกรายการเนี้ยพลิกเลยค่ะลูกค้ามาจากไหนไม่รู้จากเด็กอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้เตรียมไว้อะไรเงี้ยค่ะพนักงานจากออฟฟิศก็ต้องมาช่วยกันเลยก็โหตื่นเต้นมากก็สนุกดีว่าแต่วันนั้นตีแตกไหมครับแตกด้วยค่ะโอ้ตีแตกด้วยนะแสดงว่าเยี่ยมจริงๆแหละเพราะว่ากว่าจะผ่านด่านของกูรูแต่ละท่านเนาะปัจจุบันนี้เนี่ยคุณอุ้มมีเปลี่ยนรีโมเดลธุรกิจอะไรบ้างหรือเปล่าครับก็พอสมควรค่ะจากเมื่อก่อนที่เราไปที่บอกตอนแรกค่ะว่าได้รับความช่วยเหลือจากกสิกรในการไปขยายสาขาที่กรุงเทพแต่ว่าตอนนี้คือเศรษฐกิจมันค่อนข้างดาวทั่วโลกนะคะพวกนี้ค่ะเราก็รู้สึกว่าไม่ได้แล้วเราต้องหดเพราะว่าไม่งั้นเราจะต่อไปไม่ค่อยไปต่อยากเนี่ยค่ะเราก็เลยเหลือเฉพาะที่เชียงใหม่แต่ว่าเราก็ยังมีแผนที่จะขยายไปในอีกรูปแบบนึงซึ่งตอนนี้คือมองบางเป็นตลาดแบบออกแนวแมสนิดนึงถูกกว่าแมสนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็มองว่าเชียงใหม่ยังไม่มีแบบเป็นไฮเอนด์ที่เป็นร้านขนมหวานจริงๆที่เป็นแบบตลาดบนจัดเป็นใช่ค่ะเป็นดีเซอร์ทเพจด้วยแล้วก็เป็นขนมที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางฝรั่งเศสนะหรือของญี่ปุ่นคือแบบจัดเต็มจริงๆทั้งวัตถุดิบทั้งหน้าตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยมองว่าเราต้องทำอีกสักแบรนด์นึงแหละเพื่อเป็นช็อปโมเดลขึ้นมาแล้วเราก็วางแผนถึงว่าโอเคเดี๋ยวเราจะมีการสอนทำขนมด้วยเพราะว่ามีคนสนใจเรียนพอสมควรเนี้ยค่ะแล้วอาจจะต่อยอดไปถึงว่าอาจจะเป็นคอนซัลท์ในการทำเบเกอรี่ได้ด้วยนี่ค่ะซึ่งก็ได้ปรึกษากับทางเกษตรกรว่าเราอยากจะทำอย่างเงี้ยค่ะมีความเป็นไปได้ไหมที่จะทำเนี้ยค่ะเราก็ให้คำปรึกษามาว่าถ้าถือว่าเปิดโอเคแถวที่ดีมาเนี่ยมันก็น่าสนใจเพราะว่ายังไงก็ยังเป็นถือว่าเป็นย่านเศรษฐกิจของเชียงใหม่เนี่ยค่ะเขาก็ให้คำแนะนำมาคือมันไม่ใช่แหล่งเงินทุนอย่างเดียวแหละผมว่าจริงๆแล้วมันเหมือนกับให้คำปรึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของธุรกิจด้วยเนาะเป็นคู่คิดด้วยใช่ครับว่าจะต่อยอดธุรกิจยังไงถึงจะประสบความสำเร็จขนาดนี้แล้วเนี่ยแบบมีอุปสรรคอะไรที่แบบเข้ามาแล้วแบบโอ้ทำให้เราท้อใจบ้างไหมครับก็ช่วงนี้มันช่วงแบบเงียบๆนะคะเรารู้สึกแบบเวลาเราอยากจะทำขนมอร่อยๆหรือทำผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ขึ้นมาเนี่ยแล้วมันไม่ค่อยมีคนมาตอบรับเราก็จะรู้สึกท้อๆนิดนึงเนี่ยค่ะก็คุยส่วนใหญ่ก็เราจะมีคู่ปรึกษาก็จะเป็นแฟนเราเนี่ยแหละเนาะก็คือว่าอยากทำของดีๆเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยถึงเวลาแล้วค่อยเอาออกมาแล้วกันเดี๋ยวรอทำตอนนี้ไปเดี๋ยวเธอจะเหนื่อยเปล่าๆเราก็รอช่วงท้ายแล้วเดี๋ยวเราค่อยปล่อยของทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็คือตอนนี้ก็เก็บเกี่ยวคิดค้นเมนูใหม่ๆใช่ไหมครับซุ่มตัวนิดนึงผมว่าเดี๋ยวก็ไม่นานหรอกช่วงหน้าไฮซีซั่นมาก็จะมีเดือนอะไรคะถึงจะไฮจริงก็ที่จริงก็ตั้งแต่ธันวาค่ะครับผมธันวาไปงั้นเราว่าช่วงนี้ปีนี้ก็ยังคิดๆอยู่นะคะว่าจะคนชมจะมาเที่ยวเยอะหรือเปล่าครับผมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรากลับมาเที่ยวเพื่อเพื่อทำเมนูตัวใหม่ท่านว่าคุณผู้ชมก็เตรียมมาเลยนะคะมองบลังจะมีเค้กใหม่เพียบถูกค่ะเพราะช่วงไฮจะมีทั้งสตรอเบอรี่ของต่างประเทศก็คือมันจะลูกใหญ่คือมันก็อร่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกผลไม้ทั้งหลายแหล่มันก็เยอะเนี่ยเราก็กล้าที่จะออกมาเป็นช่วงซีซั่นเนาะพวกช็อกโกแลตที่มันดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นหน้าเซเลเบรตอยู่แล้วไงคะเราก็ทำเค้กสำหรับช่วงเทศกาลก็พอสมควรนะคะเคยออกช่วงเทศกาลนี้ออกมาทีประมาณ 6-7 ตัวอย่างเงี้ยค่ะแล้วความสุขที่ได้จากการทำร้านมองบลังคืออะไรครับก็เวลาเราเห็นลูกค้ากินแล้วเขากินแล้วกินอย่างอร่อยอร่อยเงี้ยค่ะอย่างพี่ทานเมื่อกี้ทานใช่ไหมเดี๋ยวพี่ทานเมื่อกี้ค่ะก็รู้สึกดีใจแบบทำแล้วมีคนกินแล้วชอบเงี้ยค่ะแล้วเขาชื่นชมในเค้กที่เราทำเงี้ยค่ะเราก็ดีใจแล้วก็มันเหมือนเป็นแรงให้เราได้ทำเค้กตัวใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยสุดยอดตอนต้นรายการเนี่ยเราก็ได้ชิมเค้กอร่อยๆไปแล้วหน้าตาสวยงามด้วยนะใช่แต่ตอนนี้ค่ะคุณอุ้มก็อยากจะลองลงมือรังสรรค์แต่งหน้าชัวร์เหรอ เรามาดูกันว่าก้อยกับพี่อ้านเนี่ยใครจะทำออกมาได้เละกว่ากันนะคะ ได้ค่ะ ที่อันนี้ก็ต้องอุ่มไว้ก่อนแต่เขาบอกว่าของก้อยจะออกเป็นแนวญี่ปุ่นหน่อยดีกว่าส่วนของพี่อาเนี่ยต้องหรูหราครับสไตล์ฝรั่งเศสเรียบง่ายนะครับ
แต่ไม่รู้หน้าตาจะเป็นยังไงSME ช่วยเต็มที่ SME มีแต่ได้โดยธนาคารกสิกรไทยเอาละค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ชุดพร้อมหน้าพร้อมใจพร้อมพร้อมหรือยังพี่อ้าฝีมือเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับ ได้ค่ะแล้วคนคุณอุ้มช่วยแนะนำวิธีการหรือว่าใช่เบื้องต้นนะคะค่ะให้พี่ต้อยก็เบื้องต้นแบบง่ายๆเลยนะคะคือเราก็มองก่อนว่าเราจะเอาตรงไหนเป็นด้านหน้าที่เราจะเหมือนแบบเวลาเราจะให้ใครแล้วยกแบบไหนให้เขาอะไรนะคะหรือว่าเอาไว้ในตู้เค้กเอาด้านไหนโชว์ลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะค่ะโดยส่วนตัวอุ้มแล้วเนี่ยก็จะมองว่าคือขอบเค้กหรือว่าตรงลายที่เราทำตอนแรกเนี่ยตรงไหนสวยสุดเราก็ไว้ด้านหน้าอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยพ่อกับพี่ย่าต้องดูว่าใครสวยกว่าก็เป็นด้านหน้าด้านหน้าเป็นคนหนึ่งด้านหลังเงี้ยค่ะค่ะหลังจากนั้นก็แบบดูว่าแล้วแต่ว่าสไตล์ใครจะเป็นแบบไหนนะคะก็จะมองแบบเป็นสีคือกากบาทตรงกลางเราก็จะเริ่มใช่อาจจะเริ่มแบบถ้าอยากจะแต่งเป็นเซนเตอร์พอยต์หลักคืออาจจะแบบโอเคเน้นสตรอเบอรี่นะอยู่ตรงกลางก็ตรงกลางนะคะคือจุดของกากบาทหรือว่ามุมซ้ายหรือมุมมันคือแบบแล้วแต่ว่าจะเอาพอยต์อยู่ตรงไหนคือคิดอยู่ในใจแล้วว่าเราอยากจะให้จุดเด่นมันอยู่ตรงไหนของเค้กอย่างเงี้ยค่ะโอเคแล้วส่วนใหญ่ก็หันเป็น4ก่อนต้องทำอะไรหักเลยนะอ๋อเดี๋ยวหักให้ได้นะคะนี่ไงเราไม่หักเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องก้อยต้องฝั่งนี้มันเลอะนิดนึงจากนั้นก็เริ่มทีนี้ก็แต่งได้เลยใช่ไหมครับค่ะว่าแต่น้องก้อยจะแต่งคอนเซ็ปต์เค้กเป็นหน้าตายังไงเอ้ยอันนี้ก็ต้องอุ่มไว้ก่อนแต่ขอบอกว่าของก้อยจะออกเป็นแนวญี่ปุ่นหน่อยดีกว่าสุดของพี่อาเนี่ยต้องหรูหราครับสไตล์ฝรั่งเศสเรียบง่ายนะครับแต่ไม่รู้หน้าตาจะเป็นยังไงว่าแต่คุณอุ้มครับคอนเซปต์เนี่ยผมยังไม่บอกผมดีกว่าว่าชื่ออะไรน้องก้อยชื่ออะไรครับคอนเซปต์ก้อยพาวลี่พรีเซนต์เลยนะคะอันนี้จะเป็นสวนธรรมชาตินะคะที่ได้รับแรงบันดาลใจจากประเทศมันมีรั้วด้านหลังนะคะอันนี้ก็จะเป็นรั้วไม้ไผ่ที่ก้อยสร้างขึ้นกั้นออกไปจากอันนี้อาจจะเป็นค่อนข้างสลัมในประเทศฝรั่งเศสนะคะนิดนึงก็มีชื่อว่าอานาตะเซมากุเตะค่ะซึ่งแปลว่าที่รักจ๊ะอย่าเซมาฉันเตะนะคะนี่ไหมคะเป็นช่วงเวลาหน้าหนาวแรกๆของทางประเทศญี่ปุ่นเขาโอ้โหฟังดูดีมากเลยนะครับเขามีคอนเซ็ปต์นะใช่ทีนี้เราหมุนมาดูด้านที่ค่อนข้างจะสลัมนะคะฝรั่งเศสเลยนะครับอันนี้คือชื่อผลงานเนี่ยฟังดูเก๋ไก่มากก็คือมองดูวัวบนระเบียงนะครับเห็นไหมแค่สำเนียงก็รู้แล้วว่ามันมีความเป็นฝรั่งเศสเต็มร้อยเลยนะครับคอนเซ็ปต์ง่ายๆเรียบหรูครับมีการตกแต่งด้วยเม็ดเงินใช่ไหมเล็กน้อยมีมากระห้องตกแต่งบ้างนะครับเพราะว่าข้างในอย่าลืมว่ามันเป็นสตรอเบอรี่ด้วยพี่ก็เลยเอาสตรอเบอรี่มาตกแต่งอยู่ด้านหน้านะครับว่าแต่คุณอุ้มคิดว่าฝั่งไหนขายได้ครับว้ายงานหนักแล้วเนี่ยเอาง่ายๆว่าด้านไหนควรจะเป็นด้านหน้าดีกว่าด้านไหนควรจะเป็นด้านหน้าเอาแบบไม่ได้อวยใครนะเราก็โอเคมันได้ทั้งสองฝั่งคืออ่ะถ้าพูดถึงคือในความคิดอุ้มเนี้ยค่ะฝั่งนี้คือเหมือนแบบโอเคเค้กเพื่อการจำหน่ายเพื่อการวางเหมือนเพื่อเอาให้คือเหมือน
เหมือนให้เพื่อนให้ลูกอะไรเงี้ยให้น้องอะไรเงี้ยค่ะแต่ดูทางของคุณก้อยทำออกมาแบบประมาณแบบเหมือนมีคอนเซปต์อะเหมือนคือถ้าพูดถึงเหมือนอยู่ในสายแข่งว่าแบบมีเรื่องราวอ๋อก็คือเหมือนกับว่าประกวดทานไหว้ครูก็จะเป็นพวกความที่สร้างสรรค์ประมาณนั้นอะไรประมาณนั้นนิดนึงเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดทำถ้าถือว่าทำให้ขายจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้คือไม่ใช่แน่นอนเห็นไหมลำบากนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่แน่อาจจะมีคนชอบอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่านะคนชอบนาราจิตตามนิดนึงแต่จะว่าไปการแต่งเค้กคนอุ้มมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเราเห็นว่ามันเป็นก้อนเลยขนาดนี้เนี่ยแล้วน้องก้อยเนาะการวางอะไรแต่ละอย่างเนี่ยมันมีความหมายมากๆเลยนะครับเพราะว่าลูกค้ามาเห็น first impression ก็ต้องสำคัญก่อนจากการคุณอุ้มอยากให้ช่วยฝากแง่คิดในการทำธุรกิจหน่อยครับอันนี้ก็ต้องเอาคำพูดของคุณแม่มาใช้นิดนึงนะคะแม่เขาชอบบอกว่ายิ่งให้ยิ่งได้แล้วก็แบ่งปันเราก็มองว่าคือหลักความคิดเนี่ยมันก็เราสามารถนำไปต่อยอดของเราได้ค่ะคือเราให้ในประสบการณ์การกินให้กับลูกค้าได้กินของที่ดีวัตถุดิบที่ดีแล้วก็เราทำด้วยความจริงใจ คือของเราใช้ของดีเราก็บอกว่าเราใช้ของดีนะคะของที่แบบเรานำเข้ามาเราก็อยากให้ลูกค้าได้กินของที่อร่อยจริงๆแล้วส่วนในเรื่องว่าพอเสร็จแล้วเราก็อยากจะแบ่งปันความรู้ไปสู่คนที่อยากจะทำธุรกิจเหมือนกันคือเราไม่ได้มองว่าทุกคนเป็นคู่แข่งแต่เรามองเป็นผู้ร่วมค้าคือคนอยู่ในตลาดเดียวกันเราแบบมาแชร์ความรู้กันตอนนี้เค้กเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยคือมีคนที่อยากจะทำธุรกิจอย่างนี้เราก็พร้อมที่จะสอนค่ะก็ถือว่าเราก็แบ่งปันให้กับรุ่นใหม่ๆที่จะเติบโตขึ้นมาเนี่ยค่ะเยี่ยมโอ้ฝากเราประทับใจมากยังไงวันนี้ขอบคุณคุณอุ้มมากๆเลยนะครับสวัสดีครับอาจารย์อุ้มแล้วครับผมคุณค่ะภูมิใจภูมิใจแล้วค่ะคุณผู้ชมเรามาสรุปแง่คิดดีๆจากร้านมองบลังสวิทคาเฟ่กันสักนิดหนึ่งข้อแรกคืออะไรครับพี่อ้าเรื่อง shelf life ของเบเกอรี่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีอายุที่หมดไปอ่ะในระยะเวลาหนึ่งแต่เช่น5วัน7วันใช่ไหมครับแต่คุณอุ้มเนี่ยไม่ได้มองว่าแบบวางขาย7วันแล้วขายให้ลูกค้าไม่ใช่เลยเพราะคุณอุ้มเนี่ยได้เผื่อเวลาที่ลูกค้าเนี่ยได้ซื้อกลับไปด้วยหมายความว่าสมมติว่าก้อยมาถึงในวันที่3ของการผลิตเค้กชิ้นนั้นก็ซื้อวันนี้ได้แต่ถ้าหลังจากนี้คุณอุ้มจะเก็บไปแล้วถูกต้องครับ อันนี้คือเป็นสิ่งที่อย่างดีเพราะอย่างน้อยเนี่ยลูกค้าได้ทานของสดใหม่เสมอส่วนเรื่องที่2อะไรของก้อยที่ก้อยมองว่าน่าสนใจคือเรื่องการวางโมเดลการเติบโตเพราะว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องเติบโตด้วยการขยายจำนวนเท่านั้นใช่ครับการเติบโตของธุรกิจสามารถเกิดจากการขยายรูปแบบก็ได้ซึ่งรูปแบบที่ว่านี้นะครับคุณอุ้มเนี่ยก็ใช้ทักษะฝีมือของทางคุณอุ้มเองนั่นแหละเพราะว่ามีความเชี่ยวชาญในการทำเบเกอรี่เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอุ้มเนี่ยก็วางแผนเลยนะครับในการเปิดเวิร์กช็อปซึ่งมีตลาดอยู่แล้วอยู่ที่กรุงเทพอันนี้คือเป็นอีกหนึ่งช่องทางเลยใช่ส่วนอีกหนึ่งช่องทางคุณอุ้มมองว่าที่เชียงใหม่เนี่ยยังไม่มีเบเกอรี่ระดับไฮเอนด์ค่ะพี่อาเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอุ้มก็เลยวางแผนที่จะเปิดช็อปเบเกอรี่เนี่ยแบบไฮเอนด์ขึ้นมาซึ่งเนี่ยแสดงให้เห็นว่ามันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะต้องมีสาขาที่มากมายเลยนะครับแต่เราสามารถใช้ทักษะฝีมือในการสร้างรูปแบบที่แปลกใหม่ได้แล้วก็ตอบโจทย์ของตลาดในแต่ละสถานที่ใช่ครับโอเคเยี่ยมเลยมาสนุกกับการค้นหาแรงบันดาลใจกับเราใน Dream Chaser ทุกวันอาทิตย์นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ